เมื่อกี้คุณพูดถึงตำรวจที่เข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวใช่ครับขยายความเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานหลักๆเลยก็คือทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณณัฐริยาทวีวงศ์นะครับได้รับรายงานจากนักท่องเที่ยวและจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือนะครับและก็ดูแลนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ตามโรงแรมริมแม่น้ำปิงหลายๆแห่งนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่คาดการณ์กันอยู่ที่ประมาณ500คนมีปัญหานะครับเรื่องของอุปกรณ์การสื่อสารที่ไม่สามารถใช้การได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารนะใช้การไม่ได้แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของอาหารและน้ำดื่มแต่อย่างใดแปลว่ายังมีอาหารและน้ำดื่มที่บริโภคได้อยู่นะครับทางปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยขอให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่โดยใช้สำนักงานของทททจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแหละครับเป็นจุดประสานเพื่อที่จะช่วยเหลือแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งททและส่วนต่างๆพร้อมกับมีการระดมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆเนี่ยนะครับและมีการจัดทำระบบรายงานเหตุการณ์จัดการระบบการส่งต่อนักท่องเที่ยวดำเนินการตามระบบเยียวยาให้กับนักท่องเที่ยวในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งต่อตามขั้นตอนนะครับและขณะนี้เองนะครับจากการที่มีการสรุปตัวเลขเข้ามาเนี่ยยังไม่มีนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหรือตกอยู่ในภาวะวิกฤตโดยเจ้าหน้าที่ยังสามารถดูแลช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงครับ